รวมพลัง5ไดเมนชั่นเบรกเกอร์ตะลุยแรงคอนยานนวลนัวมาแล้วค่ะนายท่านมีอะไรให้ฉันรับใช้ไหมเฮ้ยแปลถูกปะวะเป็นดูอนิเมะบ่อยโอ้โหสกินอย่างสวยครับเจดเปลี่ยนจากสาวเมดนะครับผมเป็นแอสซัสซินสาวไอรินะครับผมสวัสดีครับทุกคนในช่องกินงานชานะลนะครับผมแล้ววันนี้มีไอริสกินใหม่เป็นไอริสกินไดเมนชั่นเบรกเกอร์มาในเกม RoV นะครับผมน่ารักจริงและการที่เราจะได้สกินไอรินะครับผมเราจะต้องมาตรงหน้ากิจกรรมตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็คือการสุ่มสกินหาไอรินั่นเองครับค้นหาการเพื่อรับสกินไอริไดเมนชั่นเบรกเกอร์นะครับผมการันตีการ์ดในอีก50ครั้งไม่รู้ว่าสำหรับคลิปนี้เราจะใช้ไปกี่คูปองนะครับสำหรับการสุ่มไอรีนะครับก็ตอนนี้เรามีคูปองอยู่ที่ 9,923 คูปองนะครับนี่มีคนหาฟรีนะครับทุกคนลองกดเล่นๆดูแล้วกันนะครับอุ้ยแอนิเมชันการสุ่มรอบนี้ถือว่าใช้ได้นะอุ้ยสุ่มปุ๊บได้ตัวโลเหรออ๋อบัตรเช่าครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ลองเทสดูเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมแลกรางวัลเพื่อเล่นฟรีนะแสดงว่าเอาเศษไปแลกอย่างอื่นได้นะครับเนี่ย yeah. จัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ10ครั้ง194คูปองครับผมอุ้ยสุ่มยังไวอันนี้บัตรเช่าหรือสกินครับเนี่ยโอ้บัตรเช่าครับผมครั้งที่2ครับ290คูปองยังไม่ได้ครับผมการันตีในอีก29ครั้งถ้าว่าอีก3คลิกนะฮะยังไม่ได้ครับผมอีก2ครั้งครับก็ยังไม่ได้มันจะมีโอกาสได้กลางทางไว้เนี่ยมาแล้วครับผมการ์ดไอริไดเมนชันนะครับผมพอเราได้การ์ดปุ๊บโอ้แอนิเมชันก็จะออกมาทันทีนะครับแล้วก็สุ่มปุ๊บไม่ประกาศไอริไดเมนชันเบรกเกอร์นะครับผมชิ้นแรกที่เราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม50ครั้งนะก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยยินดีด้วยคุณได้รับส่วนลดพิเศษลด 33% ขอบคุณครับกดไปเลยครับผม 33% ไม่อย่างต่ำมี 5,000 คูปองแน่เลยครับท่านผู้ชมไปครับผมอีก2ครั้งการันตีการ์ดครับมันมีท่าเต้นด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีปุ่มกดเฮ้ยได้เร็วกว่าที่คิดนะครับเนี่ยว้าวว่าเรามีได้การ์ดไวว่าการไปที่2ได้สกินไอรีไปเลยละกันเรียบร้อยครับผมได้ปุ่มกดนะครับถ้ามันได้ง่ายขนาดนั้นนี่ก็ไม่ใช่กิจง่ายแล้วสิครับช่วงนี้สุ่มเกมอะไรก็เกลือนะครับผมโดยเฉพาะโลบอกคลิปที่ลงล่าสุดโอ้ my god มูเกน 40,000 โลบอกไปต่อครับผมอีก3ครั้งการันตีออกนะฮะเดี๋ยวเราลองมาใช้แลกเล่นฟรีบ้างดีกว่านะครับผมโอเคเพื่อประหยัดนะครับผมก็เลือกอัตโนมัติเลยนะครับผมแลก30ชิ้นเพื่อเล่นฟรี10ครั้งจัดไปครับอย่าลืมใช้เศษกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่สุ่มเฮ้ยได้การ์ดไอรีแล้วว่ะอ่ะแล้วเปิดรอบนี้ได้ท่าเต้นไอรินะผมสับสกินนี้โอเคครับผมเราก็แลกต่อแล้วกันนะครับ10ครั้งครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ได้การ์ดชัวโอเคเรียบร้อยครับผมการ์ดไปนี้จะได้ไรมาดูกันนะครับเรียบร้อยรูปโปรไฟล์ไอรินะครับผมเท่ากับว่าใบสุดท้ายถ้าเราได้ก็คือการันตีสกินไอริแน่นอนนะครับผมโอเคเฮ้ยผมนึกว่าจะแบบประมาณ 5,000 คูปองนะแต่จะถึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่านะฮะโอเคครับอีกประมาณ3ครั้งการันตีออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะแลกฟรีนะครับเพื่อประหยัดคูปองให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมจะได้มีไว้สุ่มสกินอื่นต่อนะฮะ จะหมดละครั้งครับผม12ครั้งนะครับผมก็10ครั้งไปโอเคครับแล้วก็แลกฟรีเลยครับผมได้อีก6ครั้งการันตีได้แน่นอนเรียบร้อยใบนี้ต้องได้สกินไอริแน่นอน 100% นะครับเรียบร้อยครับผมก็เปิดไปเลยแล้วกันนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้ไปอยู่ตรงกล่องจดหมายทุกคนแต่มันไปอยู่ตรงล่างขวาเมื่อกี้นะครับผมมาแล้วค่ะนายท่านเฮ้ยแกน่ะอย่ามายุ่งโอ้โหได้5อย่างรวดเดียวเลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็มาใส่ท่าตรงท่าเต้นใส่ปุ่มประกาศอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอุ้ยโอ้มันลอยอย่างนี้เลยเหรอแล้วข้างล่างมันจะมีดาวไหมครับเนี่ยถ้าไปในเกมแล้วมีดาวแล้วลอยแบบนี้ได้ด้วยนี่โคตรเท่นะทุกคนแบบเด่นจัดอะแต่แค่นี้ก็เด่นชิบหายแล้วนะผมว่าโอเคครับทุกคนก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับสกินไอริไดเมนชั่นเบรกเกอร์ที่เราสุ่มไปในวันนี้นะครับผมก็ใช้คูปองอยู่ที่ 5,028 คูปองนะครับผมก็ครึ่งหมื่นนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับผมแต่ว่าความสวยงามก็ไม่รู้จะขนาดไหนนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆสุ่มได้กันกี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะได้เป็นแบบวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมนะเออแบบตัวเองดวงดีขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าผมเหมานะครับผม 5,028 คูปองนะครับผมเต็มคาราเบลแล้ววันนี้เรามากับการรีวิวสกินไอริไดเมนชั่นเบรกเกอร์กับเซตไดเมนชั่นเบรกเกอร์ของเราทั้ง5นะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่เทอร์นัสไวโอเลตดาร์คอสหล่อเลี้ยวและสกินล่าสุดนั่นคือไอริไดเมนชั่นเบรกเกอร์นั่นเองนะครับผมน่าโหลดอย่างอลังการนะครับไดเมนชั่นเบรกเกอร์ทั้ง5ครับผมบอกเลยนะครับว่าฝั่งตรงข้ามมีต้องมีตกใจกันบ้างนะครับผมดูหน้าการ์ดผมดีเป็นสกินที่แบบมีเอฟเฟกต์ข้างหลังด้วยนะครับของตัวอื่นไม่มีสวยจัดโอ้โหเกิดมาคือว่าวาร์ปได้อะมีประตูวาร์ปอยู่ข้างล่างนาคอสขี่รถลอยเลี้ยวขี่มังกรเทวนัทมีปีกไวโอเลตเดินดินแปลกอยู่คนเดียวนะครับผม
ันนี้ก็เป็นท่าเต้นของเขานะครับที่สามารถกดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเดินปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับในเกมที่ผมเจอกับโอเมนโอ้ไม่กอดกูเจอกับโอเมนได้ยังไงครับนี่เกมนี้เอาเราเท้ากันเลยครับผมโอ้โหเจอยานเจอโอเมนเจอคาเฟนี่โอกันที่ซีจริงก็ดีนะครับแต่เอาดีสุดน่าจะลดคูณราวครับผมก็เป็นท่าวาร์ปนะครับที่ผมกินไอ้นี้นะครับแปลงร่างเป็นพยาบาลโอ้โหอย่างใหญ่อ่ะกดมาประกดกลับโอเคกดอีกไหมเพื่อนแล้วเพื่อนกูมายั้งไวเกมชับเดมิชันเบรกเกอร์พี่มาแล้วน้องอมกรเล็กเลยครับผมเดินกันมาอย่างไวมากันครับผมไปโอเลตรอเรียวและไอริวิยูเอโอ้ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเขาออกไปโอเลตซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เทลนัสข้างบนเป็นแคร์รี่นะครับผมส่วนโอเลตเป็นซัพพอร์ตเองนะไอ้นี่เป็นเท้าลูกครูดาวครับผมแล้วช็อตนี้โอเมนมาเพื่อนผมพร้อมใจหรือเปล่ามันจะไม่พร้อมแต่ว่าแตะไปก่อนหนึ่งทีจะพลังแฝงเอ้าฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยครับผมช็อตนี้นี่โดนได้เลยนะเอาไงดีครับเอาไงดีครับผมตีหนึ่งทีเราเพื่อนผมมาเดมิชันเบรกก็ทั้งสี่แล้วเปิดเฟิร์สบัตไปเลยครับผมโดนสี่แบบนี้โอเมนก็บอกไม่ไหวครับพี่เกมนี้ต้องตัดเลือดนะครับผมเจอเยอะขนาดนี้เจอหยานเจอโอเมนเจอเซนี่ผมว่าตัดเลือดคุ้มครับผมแล้วก็ใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยนะครับวาร์ปกลับเลยละกันนี่ประตูวาร์ปอันนี้เป็นอะไรชงน้ำชาแปลงร่างแล้วกระโดดกลับอยากเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าเท่าเดมิชันเบเกอร์ทั้ง5แบบมายืนข้างกันแล้วกดวาร์ปมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะแหลกหรือเปล่าด้วยนะครับเหมือนล้อเลี้ยวไงที่แบบกดวาร์ปปุ๊บแหลกทั้งจอแหลกทุกคนยันฝั่งตรงข้ามอ้าวทำไรไปรุ่นเย้เอ๊ะตีไปแล้วอ้าวแล้วเขามาไกลจัดเลยตัวได้นะครับเนี่ยเซเนียวผมทิ้งเว็บล่างเพื่อมาเอามังกรตัวนี้เลยเนี่ยก็คือต้องชนะต้องห้ามโดนลาสด้วยแล้วผมอันติเลยละกันอันติลงสองครับเพื่อนปับ UA ไม่มีอะไรแล้วเปิดไปครับผมดับเบิลคิวเดี๋ยวล่างช่างแม่งครับผมเราได้ตรงนี้ได้มังกรได้นี่ครับถ้าเราคุมมับเจ็บขีดได้ผมวางเงินเราก็นำครับเดี๋ยวเว็บเดียวแต่ได้ก่อนเว้ยคุ้มแต่ดูธรรมชาติตัวละครเนี่ยไอ้นี่มันไม่น่าสู้เมนได้นะครับโดนเกาะไว้ตัดเลือดทารอนก็เจ๊งนะครับผมแต่เงินนำขนาดนี้ผมว่าเราน่าจะไหวอยู่นะไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็รู้นะที่รู้คือสกินสวยกว่าโอเมนเยอะครับผมคุมให้หยาดไม่ได้ดาร์กก็โอเคแล้วครับยังไงโอเมนไม่มีทางเงินนำผมแน่นอนถ้าผมคุมดาร์กได้แล้วเขาเดินมาแบบนี้ผมก็ทักทายไปเลยครับผมหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งแล้วแดดออกกด2ส่วนผมเฉยข้างล่างได้นะครับเนี่ยจะตายแล้วเอาไงดีเดมิชันเบรกเกอร์โชว์พลังหน่อยปะล่ะผมทำเป็นแบบจะไปเติมเลนครับแล้วผมก็ออกมาตรงนี้ครับผมช็อตนี้ผมปากระจายครับโดนหยาดหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งจะตีโอ้เป็นเมเซเนียวว่ะเพื่อนแล้วปากระจายครั้งยูเอมาอีกใส่ผมต้องตีดุเลือดว่ะต้องตายว่ะโอ้โหเดมิชันเบรกเกอร์ยังรอดอยู่ครับผมจังหวะนี้รอเรียวรับแทนแต่ไอริรอดได้ขอบคุณที่เสียสละครับตานาคอสมาเก็บงานยูเอต่อสวยเดมิชันเบรกเกอร์ทั้ง5ทำดีครับผมทำดีมาดิเอ้ายังไงหยานอุ้ยชิบหายแล้วมันจะหยาบครับผมปลากระจายเฮ้ยโดน2ตัวว่ะเอาไงดีวะแดดตีแดดตีแดดปลากระจายฟิชเชอร์ตี1ทีมันไล่ซัพพอร์ตเราอะโหลช่วยด้วยครับอุ้ยยังไงดีโอเมนตัวนี้ผมปลากระจายดักไป1ทีครับผมแล้วก็ตีอีก1ครั้งอุ้ยชิบหายแล้ว2วิตี1ทีผมปลากระจาย1ครั้ง3วิตีผมซิกแซกนิดนึงเอายังไงดีล่ะโอเมน1ป่ะล่ะมาดิเห็นเลือดแค่นี้อยากลองไหมฟิกเกอร์จับเลยปั้นล่าเอาไหมลองวัดกันหน่อยเปล่ามีตัดเลือดพอดีด้วยครับโอ้เมื่อกี้เสียไป1กิตนะครับเสียดายได้เลือดเพียงเดียวแค่นี้เฮ้ยนาคอสเอาเปล่าวัยรุ่นข้างล่างเฮ้ยไม่กระตุกแล้วผมฟาดกระจายผมทีนี้ครับเอ้าแล้วเขาอันติแล้วด้วยครับผมจังหวะนี้ผมฟาดปุ๊บแล้วผมอันติเลยผมแบทตีแล้วผมออกได้ด้วยครับผมจังหวะนี้โซโล่คิวโอเมนครับเล่นไอรีโซโล่คิวโอเมนได้ไงครับเนี่ยโอ้โหระเชิงหลบผมอย่างเฟี้ยวไงฉันเมื่อกี้โอเมนคือเบื่อเลยอ่ะกีดอ่ะระยานมาอย่างนี้แล้วผมอยู่กัน3คนข้างล่างแล้วมันมีเซเนียวก็ผมปากระจายผมแบท1ทีผมแบท2ทีจอดนี้กูว่ากูไม่รอดนี่ก็เป็นเอฟเฟคการตายของสกินไอรินะครับทุกคนให้โชว์ครั้งเดียวพอแล้วเกมเนี้ยเลยครับชิ้นต่อไปที่ผมชอบเป็นโอมนิอัมนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทมที่ไอริคอนมีนะครับพอแดดตีแรงมากดาบใหม่ก็ต้องใช้นะเกมนี้ดาบใหม่โอมนิอัมดาบแดงพวกนี้ผมใช้หมดเลยนะแล้วเหมือนบูจะขึ้นนะครับพี่แต่มันมีเซเนียลเดี๋ยวไงดีฟ้าแล้วเดมิชันเบรกเกอร์ครับผมรวมพลังกี่คนดีขนาดรอบนี้เอาไงดีครับผมมากันครับ4คน5คนเดวนัทกลางขวา3คนมันจะโป๊กเรา1ทีแล้วโอเมนไปเลนบนเดี๋ยวผมไปเองกับโอเมนน่ะผมว่าผมน่าจะไหวกับมันละมันมีตัดเลือดแล้วว่ะไม่แน่ใจเอ้ยแต่ยานมาตัวนี้1ตัวมันหมายความว่ายังไงทีนี้แล้วผมปาแล้วกระจายแล้วก็ตีหนึ่งแล้วผมอันติเขาจะแดดกลับมาทางนี้ผมตีหนึ่งทีแล้วผมดักตรงนี้หนึ่งทีแล้วผมดักกระจายตัวนี้แล้วกูกลับละแล้วกูแดด
โอ้ยเยี่ยมยุทธแตติดโอ้ยข้างบนยังไงครับเนี่ยโอเมนโดนดาร์คฮอสโซโล่คิวไปแล้วตรงนี้เหมือนจะมีเรื่องยาวๆเลยหรือเปล่านะครับรอเลี้ยวไข่รัวๆผมปาดกระจายไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับผมหมดมุกที่ผมเกือบฟิกเกอร์ลั่นไปหายาแล้วนะแต่แดดหัวติดคือไปทีนึงผมนี่เลี้ยวกลับเลยครับผมแต่เป็นไรครับผมหาอมนิอามต่อนะครับไทลี่ใช้ของ3ชิ้นนะผมถึงจะเก่งไอที่เป็นตัวที่เงินขายเยอะมากเลยนะของ3ชิ้นเนี่ยโคตรเยอะเลยบางตัวละครนี่ชิ้นเดียวเก่งเลยอะถ้าผมตีไงอุ้ยแล้วเพื่อนผมมานะผมบอกก่อนนะเพื่อนผมมาผมตีผมอันตีครับผมเซเนียลมาแล้วยังไงแดดตีอีกผมตีอีกปาดกระจายอีกหนึ่งทีแล้วเหมือนจะโดนเหมือนกันโอ้โหเชิงดุนะเนี่ยไอที่ตัวเนี้ยมีอมนิอามแล้วไงมั่นใจขึ้นเยอะครับผมแต่ว่าเราต้องมีดาบแดงครับอีกเซตครบเซตความโหดของไอ้นี่ขั้นสูงสุดแล้วตอนนี้ยังไงครับตีปีปลายครับแล้วก็แดนเป็นปีโอ้โหดูตอนนี้700นี่เยอะปะวะเยอะแหละเอ้ายังไงครับนี่ห้าเวียนสี่ครับรอแป๊บนึงได้ป่ะต่อบูให้คนอื่นนะครับผมแล้วตีปีได้700ปล่อยพินได้ป่ะก็จะได้เต็มโอ้โหสองทีครึ่งหลอดนะครับยังไม่มีดาบแดงนะเฮ้ยแล้วเหมือนนะเขาจะเล่นหรือเปล่าแดดทำติ๊กเกอร์ไปปึ๊บตีหนึ่งทีร่างกายหนึ่งครั้งโอ้โหเข้มจัดช่วยผมด้วยครับพี่มีโอเมนอยู่ตรงนี้ผมแดดหนึ่งทีร่างกายอีกหนึ่งครั้งไม่โดนตีคิวแล้วว่าไอรีผมลงพลังเดเมชั่นเบรกเกอร์ตีป้อมกลางเพื่อนใหญ่ออบเจกต์ไหมครับอุ้ยนะครับเขาไปรับว้านะครับกูแตกมันอ่านักนะโอ้โหเอฟเฟกต์วงโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเราจะไหวจริงเหรอเพื่อนมันฟิกจับเราอาจจะวงแตกได้เลยนะไหวแหละเชื่อมั่นในพลังของมันดิชอยเกอร์ครับผมเขาไปกลางครับโอเคได้กลางเสร็จปุ๊บไปบนต่อบนก็เลยแตกเหมือนกันสวยครับเดิน4เดิน5คุปออย่างเดียวครับผมทีมผมโหดแต่มันหยาดเซเนียลนะบอกก่อนเลทเกมน่ะมันเหมือนจะฟิกจับด้วยว่ะเอ้ยผมว่ามันจะฟิกจับละโอเมนอะระวังให้ดีนะเดี๋ยวโฟกครับผมหลบเร็วเดี๋ยวกลางเข้านะเพื่อนไม่ไปเคลียร์กันหรอจริงก็ออกก็มีตัดเลือดอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมขวาโอเคอย่างตัวเดียวครับผมตัดเอ็นเลยเอาอันสี่อ๋อเอาก็คือแตกเอายังไงอุ้ยและตีทูราเมจไงโทษทีว่านะคอสไม่ว่าคาได้กูเล่นไม่แบบใจทั้งหมดไอ้หยาตัวนี้มันชับนะครับเนี่ยรับผมมาแล้วครับผมไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ไอริถึงจุดสูงสุดแต่จะทำให้ไปกว่านี้ได้ครับผมนั่นก็คือ The Diminisher หรือว่าดาบใหม่นั่นเองโอ้ยตัวเหรอโอ้โหดุจัดไอริตัวนี้เป็นไงล่ะปลากระจายโขดินด้วยโอ้ยโดน2ตัวหน้าแดดจัดเฮ้ยเป็นเล่นวะต้องมีส่วนร่วมครับผมส่วนนี้ผมมาแล้วต้องมีสงครามแดดปลากระจายโดน1ทีแต่ซัพพอร์ตผมตายพูดตามตรงครับผมไม่อยากโดน UA แล้วครับผมแรงมากโอเคครับได้แล้วครับผมดาบใหม่วัยรุ่นชอบแดดปาร์กจายนี่คือสองที่จะทิปได้นี่ไม่จะพลาดเลยนะครับเนี่ยเล่นในลีนี่ไม่ชอบ UA เลยนะครับโดนโฟกัสเป็นเจ็บหมักเป็นแอสซิสต์ที่เลือดน้อยตัวนึงนะแต่ว่าแรงกับการดาเมจค่อนข้างเยอะตอนกดอันติขอสกิลทีหนึ่งไม่ได้หรอเฮ้ยมันจะฟิกจับแน่แต่อย่าลืมนะว่านั่นซัพพอร์ตไอตัวถือปืนน่ะมันคือซัพพอร์ตนะโมเมนต์ถ้านั้นเลือกจับนายก็คิดให้ดีนะบ้านยากมากนะครับทั้งที่เรามี2แค่ดีแท้ๆแต่ทำไมมันรู้สึกขึ้นบ้านยากจังนี่เราผ่อนตัวข้ามไปเคลียร์โหดเหรอก็โหดแหละยูเอ้ครับไปนี่จะเล่นหรือเปล่านะตีไปวะเนาะเฮ้ยไบโอสเฮ้ยโอเมนจับแล้วผมเห็นผมตีผมปั๊บมันตีผมแดชผมปุ๊บผมปั๊บน่าต้องกลับก่อนวะเราเล่นดาร์กแล้วกันนะครับไม่ทันนี่หว่า20ปีเกิดมาดาร์กก็น่าจะหายไปเลยนะครับผมว่าไม่ทันกำลังสัตว์ตัวแล้วครับผมไปปอมด้วยสวยครับเอ้าเราอยู่เอโดนนะคอสเฉียวไปแล้วครับผมเอ้าช็อตนี้ต้องมีเรื่องละผมปาร์กได้ติ๊กเกอร์ปั๊บปุ๊บปั๊บอันติปั๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเตรียมกดถอยเตรียมกดถอยถอยจะโซเฟกบัฟก่อนไม่นะไม่จะช่วยเอฟเฟกต์บัฟก่อนจบเกมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปสร้างห้องกันดีกว่าครับผมอยากเห็นเอฟเฟกต์บัฟทั้ง5ก่อนจบเกมจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ช็อตนี้ Dimension Breaker คาบ่อเกมมิ่งนะครับผมเซเนลนี่ไม่รอดไอ้ดาบใหม่มันมีผลของการสโลว์ด้วยนะครับทุกคนเวลาแบบเรากดใช้บางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่ามันสามารถกดสโลว์ได้นะครับนี่ครับผม
MVP อันดับ1เป็นของไอริของเราอันนี้ก็เป็นการรีวิวสกินไอริในแรงคอนคิวเออร์นะครับผมเพราะว่าในฟรีเนี่ยมีแรงคอนประมาณ 2-3 คนเลยเนาะเอออย่างเงี้ยผมสกอร์ตอนจบเกมก็7ใต้1 13นะครับผมก็ไอเทมประมาณนี้นะครับผมเป็นเซตลดคูลดาวน์หลักๆนะครับเป็นรองเท้าลดคูลดาวน์นะส่วนดาเมจที่ทำไปก็22นะครับผมรับความเสียหาย21ทีมไฟท์58นะครับทีมผมมีคอนคิวเออร์2คนนะครับผม